รับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเช้าของสถานีบลูสกายนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่6พฤษภาคม2557อัญชลีภริรักษ์ค่ะสันติสุขมลงศรีครับค่ะก็เช้าวันนี้นะคะมีข่าวใหญ่ๆประชันกันแบบ 2-3 ข่าวบนหน้าหนึ่งเลยนะคะรวมทั้งเป็นหน้าหนึ่งในภูมิภาคนี้ด้วยแล้วก็หน้าหนึ่งในโลกออนไลน์ด้วยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้เหมือนกันข่าวที่เป็นข่าวบ้านเราเนี่ยใหญ่จนทั้งถึงเป็นข่าวภูมิภาคในเวลานี้เลยเนี่ยเป็นข่าววันฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมาก King of King ในภูมิภาคและในโลกแต่โดยเฉพาะในภูมิภาคนี้เพราะในภูมิภาคนี้เนี่ยจะมีราชวงศ์เนี่ยก็ไม่กี่ประเทศแล้วก็หนึ่งในไม่กี่ประเทศนั้นเคยเป็นเหมือนกับประธานในการจัดงานครองราชครบ60ปีแห่งการครองราชก็คือบรูไนเพราะนั้น หนึ่งงานฉัตรมงคลของเมื่อวานนี้เนี่ยของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจึงกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในโลกออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ในภูมิภาคนี้แล้วก็หนังสือพิมพ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องราชประเพณีซึ่งก็มีความอลามอลังการมากแล้วฝรั่งมันจะชอบข่าวพวกนี้มาก CNN ในฮ่องกงเนี่ยนะฮะก็ใช่ทำข่าวนี้แบบกันแบบว่ายกใหญ่เลยทีเดียวเหมือนอย่างที่ตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยคือนักข่าวต่างประเทศก็ถึงกับพูดว่านี่มันทะเลสีเหลืองนี่นาใช่ไหมคะนี่วันนี้ก็ข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะแน่นเหมือนหน้าหนึ่งแบงก์กับโพสต์นี่แน่นมากเลยนะคะเป็นรูปวันฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหัวหินครับบอกคนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยไปร่วมถวายความยินดีให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมนะคะในวันฉัตรมงคลอันนี้แบงก์กับโพสต์แต่ข่าวใหญ่ของแบงก์กับโพสต์นั้นเนี่ยเป็นข่าวรัฐบาลกับท่าทีอย่างเป็นทางการแล้วไม่ใช่แบบว่าอีลุยฉุยแฉกตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแล้วก็แบบด่าหน้ากันออกมาถล่มไม่ใช่แล้วจะเป็นท่าทีอย่างเป็นทางการของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งก็เสียงส่วนใหญ่มาจากพรรคเพื่อไทยที่จะปฏิเสธข้อเสนอของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีท่าทีที่ชัดเจนว่าจะปฏิเสธแล้วอันนี้เนี่ยอันนี้มาจากว่า1คือพรรคการเมืองที่ตรงกันข้ามกันครับ1มาจากพรรคการเมืองที่ตรงกันข้ามกันคู่แข่งกันแล้วก็ชิงความได้เปรียบเสียเปรียบชิงรัฐบาลด้วยมันเป็นเกมชิงเมืองดังนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยจึงมองไม่เห็นเลยว่าการที่จะรับข้อเสนอของอภิสิทธิ์นั้นจะเป็นเรื่องดีสำหรับเขาอย่างไรนี่ออกมาเกมชิงเมืองกลัวเสียหน้ากลัวเสียเหลี่ยมใช่ใช่ทำไมไม่คิดถึงส่วนรวมหรอว่าข้อเสนอนี้มันเป็นประโยชน์กับใครยังไงเพราะว่าของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เบอร์หนึ่งหัวขบวนซึ่งไม่ใช่หัวหน้าพรรคเนี่ยมีน้ำหนักความนิยมทางสังคมความถูกต้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยน้ำหนักเหลือน้อยเต็มทีดังนั้นถ้าเกิดว่าเห็นด้วยกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โอกาสที่จะสูญเสียพื้นที่ในสภามีสูงครับนี่คือสาเหตุหลักเลยที่นักวิเคราะห์พูดว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเพื่อไทยนั้นจะไม่มีวันยอมอภิสิทธิ์เวชชีวะเด็ดขาดเด็ดขาดนะคะก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วค่ะข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แบงก์กับโพสต์นะคะและอีกข่าวหนึ่งแน่นเลย3ข่าวนี้ใหญ่ๆวางบนหน้าหนึ่งแบงก์กับโพสต์แล้วจบเลยอีกข่าวนี้ก็คือว่าแผ่นดินไหวเขย่าภาคเหนือเลยเขาเรียกว่าเขย่าภาคเหนือภาคเหนือเหมือนกับแบบเหมือนกับโฟมเลยค่ะเหมือนกับกระดาษโฟมอ่ะถนนวัดบ้านตึกพระพุทธรูปองค์ใหญ่เหมือนกับสร้างด้วยโฟมเพราะถูกแผ่นดินไหว6 เศษเท่านั้นเองบึ้งถนนหักวัดสลมพระเสียรหลุดล่วงพระใหญ่นี่เสียรล่วงนะฮะตึกเนี่ยร้าวแบบลึกฉีกออกมาเลยยอดเจดีย์เอียงนี่คือสถานการณ์ในภาคเหนือซึ่งเป็นแผ่นดินไหวตอน6 โมงกว่าเป็น6 โมงกว่าช่วงที่กรุงเทพเองก็กำลังมีงานฉัตรมงคลโดยการเมืองภาคประชาชนเหมือนกันนะฮะ3ข่าวแน่นๆบนหนังสือพิมพ์แบงก์กับโพสต์ค่ะและบนหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของ The Nation นะฮะ The Nation นั้นภาพหน้าหนึ่งทีนี้บอกว่าวันนี้ข่าวใหญ่ประชันกันเรื่องไม่ถูกเลยครับเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะเอาภาพไหนขึ้นหน้าหนึ่งดีใหญ่ทั้งนั้นเรียกร้องความสนใจได้ทั้งนั้นเรื่องไม่ถูกเลยหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ The Nation จึงเป็นภาพสิ่งต่างๆในภาคเหนือผลพวงที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวตึกฉีกถนนพังเสียงพระหัก
วัดร่องคุณได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงห้างสรรพสินค้านั้นสินค้านั้นถล่มทลายลงมาในตู้สินค้านั้นหล่นลงมาเลย Big Quake Locks Northแผ่นดินไหวลูกใหญ่เลยเขย่าทำเอาภาคเหนือนั้นเนี่ยพังอาคารถนนถูกทำลายเลยที่เชียงรายบิ๊กควักเนี่ยนะบอกว่า 6.1 สเกลเป็นเอิร์ธควักที่ 6.1 แล้วมีอัฟเตอร์ช็อคด้วยอ๋ออัฟเตอร์ช็อคประมาณ3ใช่ใช่นี่ก็บอกว่าเสร็จแล้วข่าวกันด้านข้างนี่นะคะเป็น Decision Day ก็คือเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีบนคดีต่างๆเช่นปปช.ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ต้องไปให้การที่ศาลรัฐธรรมนูญ 10:00 น. วันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่า Decision Day คือวันตัดสินชี้ขาดของนายกรัฐมนตรีใหญ่มากหนังสือพิมพ์สังกฤษ2ฉบับเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องของภาคเหนือค่ะโดยหนังสือพิมพ์สีสันนะคะสีสันในเช้าวันนี้ของเราเนี่ยไทยรัฐบอกหัวหินเหลืองอารามหัวหินนั้นเหลืองอารามคืออันนี้พาดหัวข่าวล่วงหน้าไปได้เลยครับพาดหัวข่าวล่วงหน้าไปได้เลยเพราะว่าคนเนี่ยไปจับจองที่ดินไปเช่าที่ดินไปจับจองที่พื้นที่ด้านหน้ารอบๆพระราชวังไกลกังวลกับมหาราชประชาคมเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยก่อนน่าจะถึงวันฉัตรมงคลดังนั้นเมื่อในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมเนี่ยประชาชนแน่นไปหมด2ฝั่งถนนด้านหน้าไกลกังวลหัวหินประจวบคีรีขันธ์ค่ะหัวหินเหลืองอร่ามในงานวันฉัตรมงคลเสียงทรงพระเจริญกึกก้องประสงนิกรประจวบปลื้มปิติในวันฉัตรมงคลพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเฝ้ารอรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวนะคะเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งจากหัวหินก็ด้านหนึ่งเหลืองอีกด้านหนึ่งคือที่กรุงเทพมหานครสุเทพนำกปปส.ร่วมจุดเทียนชัยหน้าวัดพระแก้วนั่นก็เป็นอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็มีภาพหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นภาพขากลับภาพขากลับก็คือว่าสุเทพเจ้าชุบันกับแกนนำกปปส.ทั้งหมดเนี่ยจุดเทียนเดินกลับสวนลุมออกจากสวนลุมเดินไปวัดพระแก้วแล้วก็เดินกลับสวนลุมค่ะจุดเทียนกลับภาพแสงเทียนวับแวมมลังมะเลืองขากลับบวกกับภาพอารามของวัดพระแก้วเป็นภาพที่การถ่ายทอดสุดเมื่อวานนี้คนเยอะร้องอู้หูกันใหญ่สุดยอดจริงนะคะและถนนฉีกคือภาพของจังหวัดเชียงรายซึ่งถนนเนี่ยฉีกขาดเป็นช่วงๆกว้าง3เมตรลึก3เมตรเกิดแผ่นดินไหวเขย่าอย่างรุนแรงในอำเภอพานค่ะถนนได้รับความเสียหาย2เส้นทางสำคัญเลยวัดร่องขุ่นเสียหายงดงามมากฮะวัดร่องขุ่นเสียหายซึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นผู้ใหญ่ตาเนี่ยบอกเลยนะว่าเราอาจจะต้องแบบระดมสมัครกำลังกันช่วยวัดร่องคุณอาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาตินะครับท่านอุตส่าห์ลงแรงลงมือใช้ฝีมือและที่สำคัญคือเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเชียงรายในเวลานี้นะใครๆก็ต้องไปวัดร่องคุณหรือจะว่ากันไปอีกทีนึงใครๆก็ต้องไปถ่ายรูปกับอาจารย์เฉลิมชัยที่วัดร่องคุณครับคือต้องเป็นกำลังใจให้นะเป็นอาจารย์เป็นกำลังใจนะฮะเดี๋ยวผู้ใหญ่สาธิตจะคิดการหาว่ามวลมหาประชาชนจะช่วยวัดร่องคุณอย่างไรดีนะคะสำหรับสื่อพิมพ์ไทยรัฐเข้าพาดหัวใหญ่ป่วนทั้งภาคเหนือค่ะแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ผู้คนหนีตายอุตลุดอัฟเตอร์ช็อค3ครั้งเชียงรายเชียงใหม่หนักอาคารร้าวถนนพังและไฟดับศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพานนะคะลึกลงไปในดิน10กิโล 6.3 ริกเตอร์นี่มันแรงมากนะเจ๊แล้วไม่เคยลึก10โลด้วยไงมันพลังมันเยอะมากพลังเยอะมากนะคะนี่ก็เป็นหน้าหนึ่งนะคะเสร็จแล้วข่าวการเมืองมันหน้าหนึ่งไทยรัฐคือบีบนายกให้ตัดสินใจครดแล้วก็พิมพ์เขียวทางออกประเทศไทยให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะเอาพิมพ์เขียวทางออกประเทศไทยหรือจะเอาออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเป็นเลือกตั้งโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วก็ไปหวังน้ำบ่อหน้าหวังว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปปฏิรูปกันนะอันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐนะฮะมาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ข่าวสดความซับลึกนะคะเดลี่นิวส์นะคะสีชมพูของเราครึ่งหน้าเลยครึ่งหน้าเลยเป็นประมวลภาพวันฉัตรมงคลและต้องและประมวลภาพความเสียหายที่เชียงรายเห็นไหมแน่นเลยหน้าหนึ่งแบบโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรดีอ่ะต้องสแลชเลยหน้า2 42 Daily News ประมวลภาพวันฉัตรและหน้า16ประมวลภาพวันเชียงราย Daily News ค่ะเป็นภาพอันมหาเสวตฉัตร9ชั้นฉัตรมงคลไงความเป็นมงคลของเสวตฉัตร9ชั้นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะวันฉัตรมงคลนั่นก็คือวันบวงสรวงพระแสงดาบครับ
เครื่องกักกุฏภัณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะพระเจ้าอยู่หัวตอนทำพระบรมราชาภิเษกนั้นพระองค์จะต้องทรงเปลี่ยนเครื่องทรงส่งน้ำที่มาจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จากอินเดียหลายๆสายมารวมกันโดยพราหมณ์ทำพิธีโหมปีกองแต่สังบรรเลงเสร็จสับแล้วก็ทรงเครื่องทรงกษัตริย์ที่ได้มีการสักการะต่อหน้าบูรพกษัตริย์ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลังจากนั้นก็ทรงมีปฐมบรมราชองค์การที่พระศรีหบัญชรที่ในวัดพระแก้วสีเขียวนั้นนะฮะสีเขียวนั้นฮะ2493ในสนามชัยอะค่ะครับเสร็จแล้วก็64ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จลงมาแล้วขึ้นเสลียงแล้ววนรอบวัดพระแก้วรอบพระบรมมหาราชวังเนี่ย3รอบด้วยกันก็เป็นภาพข่าวที่เราเคยเห็นกันมาตั้งแต่ในอดีตเมื่อวานก็ได้นำเอามาล้ำลึกอีกครั้งนึงที่วัดด้านหน้าวัดพระแก้วนะคะเฝ้าในหลวงสุดปิติน้ำท่วมน้ำตาท่วมทรงพระเจริญกึกก้องสื่อนอกตีข่าวไปทั่วโลกสื่อนอกตีข่าวไปทั่วโลกและพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานไมค์แข็งแรงมากนะฮะกระชุ่มกระชวยมากมีภาพนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันสัตรมงคลที่หอประชุมกองทัพเรือซึ่งแทบจะหายไปจากการรับรู้ของประชาชนว่ารัฐบาลจัดงานเราไม่รู้เลยครับเราไม่รู้เลยทางฝ่ายบริหารหายไปเลยเมื่อวานนี้และข่าวนี้ละรับหลั่นเลยนะพระเจ้าอยู่หัวครึ่งหน้าเฝ้าในหลวงและรองลงมาเลยโอ้โหคือไม่มีไม่ได้เลยธรณีไหวเขย่าถึงกรุงเทพเสียหายยับเยินค่ะแล้วก็ลองลงมาอีกเพื่อไทยไม่รับรถแมปมาร์กนะนี่คือข่าวใหญ่มากแน่นมากชวนมาดูทางด้านของข่าวสดนะคะหนังสือพิมพ์ข่าวสดครึ่งหน้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวประกอบพิธีทรงประกอบพิธีพระราชพิธีวันฉัตรมงคลณศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลหัวหินประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกรเฝ้าแน่นขนาดข่าวสดมีภาพนายกใหญ่ขึ้นหน่อยครับคือต้องใหญ่ขึ้นหน่อยนะและข่าวสดนั้นเลือกหยิบเอาแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในเมืองไทยภาคเหนือยับวัดร่องขุนหนักชัดดอยสุเทพด้วยถนนหลายสายสุดตัวเขย่า 6.3 นายกรัฐมนตรีเร่งช่วยอีสานกทมก็รู้สึกได้ค่ะโหและสงสารวัดร้องขุ่นมากเลยนะคะคือยอดฉัตรพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่และศาลาจตุรมุขวัดร้องขุ่นมีสภาพโค้งงอจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวค่ะคนที่ไปเจอนี่ก็แบบโอ้โหเอียงเลยพระธาตุดอยสุเทพนี่เอียงเลยค่ะเอียงเลยร้องขุ่นก็เอียงเลยค่ะแล้วก็นี่คือหน้าหนึ่งข่าวสดส่วนหน้าหนึ่งคมชัดลึกครึ่งหน้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันในหลวงพระพักตร์แจ่มใสเสด็จในพระราชพิธีฉัตรมงคลประชาชนปลื้มปิติเปล่งเสียงถวายพระพรกึกก้องตลอดเส้นทางเสด็จคลื่นประสงค์นิกรล้นสุดปราบปลื้มน้ำตาไหลเมื่อเห็นพระองค์ทรงแย้มพระสวนโบกพระหัตทั่วไทยแซ่ซ้องกึกก้องปิติทรงแย้มพระสวนค่ะข่าวสดครึ่งหน้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วครึ่งหลังแบ่งเป็นสามส่วนเลยคมชัดลึกแบ่งสามส่วนเลยครึ่งแรกพระเจ้าส่วนที่หนึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญตรงกลางเชียงรายแผ่นดินไหวอาคารสูงโรงแรมถนนซุดพังหนีกันอลหม่านเละคมชลึกบอกว่าภาคดินไหวภาคเหนือเละเชียงรายอ่วมหนักที่สุดในร้อยปีแรงเขย่าถึงกทม.แล้วมีรอยเลือดอันตรายด้วยค่ะแล้วข้างล่างเลยมาร์ควัดใจปูรถแมพพับประเทศวิกฤตมวลมหาประชาชนจุดเทียนชัยถวายพระพรที่ท้องสนามหลวงพลึบสนามหลวงค่ะแล้วโอ้โหสีนี่สวยมากเลยค่ะนี่คือหนังสือพิมพ์หัวสีกับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษการเมืองและเศรษฐกิจค่ะไปดูเศรษฐกิจก่อนนะครับเศรษฐกิจโพสต์ทูเดย์เช้านี้เรื่องใหญ่สุดที่พาดหัวใหญ่ก็คือแผ่นดินพิโรธแต่ที่อยู่สูงกว่านั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระตำหนักเปี่ยมสุขไปยังศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวล นะครับก็แน่นอนเป็นภาพใหญ่อยู่บนโพสต์ทูเดย์แผ่นดินพิโรธเขย่าเชียงราย 6.3 ลิตรดุสุด79ปีอาคารร้าวถนนสุดสั่งตรวจสะพานปิดโรงพยาบาลแม่ลาวย้ายผู้ป่วยทั้งหมดนี่ก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับล่างลงมาไล่ล่าภาษีอีก 300,000 ลายคลังกลุ่มเก็บภาษีต่ำเป้าสั่งกรมสรรพากรรีดภาษีใหม่เพิ่มอีก 300,000 ลายนี่ก็คือ Post Today ครับไปดูกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจเรื่องใหญ่สุด
ก็เป็นผลพวงจากแผ่นดินไหวนะครับโรงแรมห้างป่วนแผ่นดินไหวแล้วก็มีภาพประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเชียงรุ่งอำเภอพานวัดร่องขุ่นถนนที่ฉีกยับเลยนะครับวัดอุดมวารีอำเภอพานห้างเซ็นทรัลเชียงรายนะครับก็เป็นผลพวงจากความเสียหายเชียงรายระทึก 6.3 ลิตรประธานหอการค้าชี้หนักสุด100ปีจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนะครับก็อยู่ที่อำเภอพานความเสียหายก็กระจายกันไปตามลำดับนี่คือผลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานนี้แบงค์ชี้ SME ส่อวิกฤตเหตุขาดสภาพคล่องหนักแบงค์ห่วงนะครับเกิดวิกฤตของ SME ก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางมีปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักนะครับมีการชำระหนี้ล่าช้าเพิ่มเมื่อหนี้ล่าช้าเพิ่มก็ต้องกังวลกันว่าจะพัฒนาไปสู่การเป็น NPL หรือไม่นะครับปั้นแลนด์แบงค์ดึงนักช็อปค้าปลีกสวนกระแสแข่งลงทุนธุรกิจค้าปลีกมีการลงทุนสวนกระแสเศรษฐกิจซบนะครับก็มีการลงทุนกันเยอะหวังจะดึงนักช็อปต่างชาติมีหลายแห่งนะครับที่มีการเปิดให้บริการแล้วก็มีแผนที่จะเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นนี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจและเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสายตาของกรุงเทพธุรกิจครับค่ะนี่คือทั้งหมดในเช้าวันนี้นะคะโพสต์เดย์ไทยสื่อพิมพ์การเมืองค่ะไปไทยโพสต์ก่อนเลยนะครับการเมืองภาพใหญ่สุดของไทยโพสต์เช้านี้ทั่วล่าถวายราชสดุดีนี่ครับเป็นภาพที่ตราตรึงนะครับและภาพนี้ก็จะกลายเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพระพักตร์แจ่มใสเสด็จออกมหาสมาคมฉัตรมงคลคนไทยเราได้เห็นด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยหัวใจไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามเมื่อวานนี้นะครับการเมืองครับมาร์คขีดเส้นครม.ชงเลือกตั้งจบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหากครม.ไฟเขียวพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก็หมายความว่าทุกอย่างจบโรดแมพแนวทางทางออกของประเทศที่เสริมเสนอมาก็เป็นอันไม่สามารถใช้ได้นั่นหมายความว่ารัฐบาลเลือก ที่จะดึงดันเดินหน้าตามความต้องการของตัวเองต่อไปก็ดูที่ครม.และรัฐบาลชุดนี้จะเห็นชอบพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งตามแบบเดิมหรือไม่จับตาวิเชียรแจงสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดเด้งถวิลวันนี้คุณวิเชียรพจน์โพสีก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่จะต้องไปให้การที่สารรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าคุณวิเชียรก็เป็นอดีตผบ.ตร.ที่ถูกย้ายเพื่อเปิดทางให้คุณเพียวพันธุ์ก็จะเป็นพยานบุคคลที่สำคัญอีกคนหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดก็มีคำตัดสินไปแล้วนะครับไปดูที่มติชนบ้างครับมติชนพาดหัวใหญ่ปีติรับเสด็จในหลวงเฝ้าใกล้ชิดทรงยิ้มแจ่มใสราชพิธีฉัตรมงคลทรงพระเจริญก้องชัดเจนนะครับทรงยิ้มแจ่มใสเมื่อวานนี้คนไทยก็พลอยเหมือนมีดอกไม้บานในหัวใจไปด้วยการเมืองครับปูขึ้นศาลสู้คดีย้ายถวิลลุ้นหวั่นเชือดกกต.ยึกยักพระราชกฤษฎีการอถกรถมาร์คครม.ย้ายสามเศร้าธงทองปลัดยุติธรรมกกต.ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะสามารถส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้รัฐบาลได้ภายในวันนี้หรือไม่ก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดศาลตัดสินออกมาก่อนที่ครม.จะได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก็หมายความว่าการเลือกตั้งไปต่อไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนครม.ย้ายสามเศร้าคือมีข่าวว่าจะย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมก็คือคุณกิตติพงศ์นะครับออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นที่ปรึกษาก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเหตุการณ์จะไปในทิศทางไหนเหนือวุ่นแผ่นดินไหว 6.3 วัดถนนตึกร้าวตื่นกรี๊ดลั่นห้างศูนย์ที่เชียงรายแรงสุดสั่นถึงกรุงก็เรื่องเดียวกันนะครับส่วนข่าวการศึกษานักศึกษาเฮสทศเลิกสอบยูนิตอ้างสมศสกอไม่ต้องการเรื่องของเรื่องก็คือถูกต่อต้านหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคณาจารย์นักวิชาการและประชาชนทั่วไปก็ออกมาต่อต้านประเด็นที่ซ่อนอยู่ในวันนี้นะคะคือแผ่นดินไหวในใจของคนที่ได้ชื่อว่าใกล้ชิดกับรัฐบาลอาจารย์ธงทองจันทรังสุอาจารย์ธงทองกับปลัดกระทรวงยุติธรรมนี่เพื่อนสนิทสนิทเลยสนิทเลยอาจารย์ธงทองจะขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อนสนิทเลยนะแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาจารย์ธงทองเนี่ยจะอ้างการป่วยแล้วก็เหมือนกับ
ขอย้ายไปทำอะไรที่เหมาะสมกับความป่วยไข้ครับแต่กลายว่าตอนนี้เนี่ยจะถูกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมแทนแล้วก็จะโยกปลัดกระทรวงยุติธรรมคือคุณกิติพงศ์กิติยาลักษณ์ซึ่งได้รับการต่ออายุมาโดยตลอดแล้วก็เป็นคนที่ทำงานรับใช้พระเจ้าหลานเธอมาโดยตลอดเลยนะคะคือเป็นคนที่ทำงานเก่งมากอ่ะแข็งขันมากแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเป็นที่รักของข้าราชการแล้วเติบโตขึ้นมาเนี่ยด้วยวัดปฏิบัติที่ดีงามปลัดกิติพงศ์กิติยาลักษณ์เนี่ยไม่เพียงแค่เป็นเพื่อนสนิทมากของอาจารย์ธงทองยังเป็นเพื่อนสนิทมากของครอบครัวเวชชีวะภรรยาท่านรู้สึกว่าจะมาจากสกุลนี้คุ้ยกันดองกันกับคุณเลขาสุรนันท์เวชชีวะสุรนันท์ค่อยกันดองกันมาแต่งงานกันใกล้ๆกันอะไรทำนองนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีข่าวว่าโยกจะโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมแปลว่าไม่เพียงแต่ปฏิเสธโรดมาร์กไม่เอาคุณอภิสิทธิ์เลยยังเป็นการฆ่าโทษปลัดคนไหนก็ตามอย่ามาเสอะเอะแต่เป็นรัฐบาลรักษาการนะจะมาโยกย้ายอย่างนี้นี่ไงแสดงว่าเรื่องคุณทวินกูก็ไม่สนใจกูก็ยังคุณเดินหน้าดำเนินการต่อไปถ้าหากว่ามีการย้ายจริงนะครับคือแสดงว่ารัฐบาลต้องมั่นใจไงกระชับอำนาจเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวจะมีปลัดคนอื่นๆเนี่ยลุกขึ้นมาสอนนายกรัฐมนตรีเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอีกเรื่องความยุติธรรมอีกมาหาทางออกอีกใครก็ตามที่มีวัดปฏิบัติเดียวเหมือนกับปลัดยุติธรรมจะต้องถูกโยกย้ายถ้าเกิดโยกย้ายจริงนะสาธารณสุขไม่ไกลไม่คือไม่เกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองอะไรกันเลยเหรอเจริญก้าวหน้ากลาโหมเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่เขาตั้งกำลังราชสัตว์ดุดีนะฮะแล้วก็ทำสัตยาธิษฐานเนี่ยกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะเขาจะมีน้ำพุเต้นระบำแล้วเขาจะเปิดเพลงแจ๊สคลอนน้ำพุเต้นระบำปกติจะเปิดเบาๆเมื่อวานไม่รู้นึกบ้ากินยาผิดอะไรขึ้นมากระทรวงกลาโหมเปิดเพลงซะดังเลยเปิดเพลงแจ๊สดังเลยมันอยู่ใกล้ๆเลยนะดังลอยอยู่ในเวทีดังจนกระทั่งอะไรรู้มั้ยประชาชนทนไม่ไหวไปโหที่กระทรวงกลาโหมอ่ะที่ยืนอยู่แน่นไปหมดเลยเนี่ยหันหน้าไป1 2 3แล้วโหกระทรวงกลาโหมจนทหารเจ้าผู้น้อยอ่ะต้องรีบไปปิดนะไม่ใช่หลีนะปิดเลยอ่ะดีนะที่มันไม่ลุกลามบานปลายนะคือกระทรวงกลาโหมก็ต้องมากเลยอ่ะคือนอกจากตกต่ำแล้วยังไม่พอยังติงตองอ่ะคือเขาเปิดเพลงแจ๊สปักคือวันที่เราไปเขาก็เปิดแต่เขาจะเปิดเบาๆคลอน้ำพุของเขาอ่ะน้ำพุธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นน้ำพุอันยิ่งใหญ่ของเขาหน้ากระทรวงเนี่ยนะสวยงามอลังการเขาเนี่ยก็จะเปิดเพลงคลอเบาๆเบาๆซึ่งแถวนั้นเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนานๆจะเดินผ่านกลาโหมไม่ทีนึงกับรู้จะเปิดให้ใครฟังเบาๆแต่เมื่อวานนี้เปิดซะดังเห็นประชาชนมาเยอะดังจนได้ยินมาถึงเวทีอ่ะป่วนหรือเปล่าป่วนป่วนไงขอเรียนขอเล่นท่านปลัดเลยนะป่วนและถ้าเกิดว่าคุณจะป่วนงานแบบนี้เนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการที่ต่ำมากมนุษย์ดีๆเขาไม่ทำกันกลาโหมด้วยนะคือตกต่ำเนี่ยแต่มีรัฐมนตรีกลาโหมที่ฆ่าทหารอ่ะเอาผู้หญิงที่ฆ่าทหารเนี่ยไปนั่งในกลาโหมทหารใหญ่ตะเบะผู้หญิงคนนี้ก้มลงให้ผู้หญิงคนนี้แบบกราบกรานให้ผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ยแล้วยังแบบทำอย่างนี้กับประชาชนไงคุณเลยโดนประชาชนโห่ไล่ไงครับเมื่อวานนี้พี่ได้ยินเสียงโห่พี่ตกใจเลยนะกูจะบานปลายใช่ไหมเออประชาชนไม่ยอมอ่ะกูจะลาดสุดสัตว์ดีกูจะอจัตยาธิษฐานที่มาเปิดเพลงแจ๊สอะไรเราที่บรรยากาศงดงามตลอดงานเลยนะแจ๊สอิตาลีน่ะอิตาลีดังๆนั่นน่ะเออแซกโซโฟนดังๆนั่นน่ะครับโอ้โหเมื่อวานนี้โดนโห่ไล่แบบทหารรีบไปปิดไม่ทันอ่ะรู้ป่ะฉันผู้น้อยฉันผู้น้อยต้องตัดสินใจอ่ะคือทหารคนไหนสั่งก็ตามทีนี่ไอ้บ้าไอ้บ้าเลอะเทอะสามัญสำนึกเออสามัญสำนึกแล้วเขาอย่างคุณนั่งจัดงานบวชลูกสมมตินะและบ้านข้าเปิดเพลงอ่ะคุณจะเรียกมันว่าอะไรป่วนไหมป่วนเปล่าคุณต้องเรียกมันป่วนถูกป่ะเออเนี่ยจะเล่าเรื่องกลาโหมให้ฟังครับโอ้โหเมื่อวานนี้สะใจมากเจอทหารแบบไอ้เจอประชาชนโห่ไล่อ่ะอีกหน่อยก็คงไปโห่ไล่หน้าบ้านคุณน่ะคุณนิพัทธ์ทองเล็กคือคุณนิพัทธ์ทองเล็กคุณจะกราบกรานไหว้คุณยิ่งรักยังไงใครก็ว่าคุณหรอกคุณจะได้ตำแหน่งมาด้วยวิธีอะไรก็ว่ากันคุณจะอะไรไม่มีใครก็ว่าคุณหรอกแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้กับประชาชนเนี่ย
ขาจะว่าคุณแล้วเวลาเขาว่าคุณเนี่ยเขาจะทำให้คุณนั้นต้อยต่ำบัดสีภาษาโบราณเขาเรียกทำการทำอะไรที่มันผิดไปจากธรรมชาติอ่ะแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียหายเขาเรียกบัดสีมันไม่ใช่แต่เรื่องบัดเถลิงอย่างเดียวนะบัดสีคือเปลี่ยนสีไปแล้วอ่ะบัดซบในสีที่ตัวเองดำรงอยู่ดิฉันขอว่าคุณนิพัทธ์ทองเล็กตรงๆเลยนะฮะคือคุณเป็นกลาโหมอ่ะคุณต้องสั่งแล้วไงเฮ้ยพรุ่งนี้ประชาชนก็เดินผ่านคือกระทรวงกลาโหมอย่างน้อยต้องเอาน้ำออกมาช่วยประชาชนแล้วแล้วไม่มีเลยโอ้ยแต่เห็นปิดรั้วเลยนะมีทหารกลัวมากเลยมีแต่ทหารต้องเป็นรั้วชาติอันนี้ปิดรั้วล้อมกลาโหมกลัวคนไปทำอะไรล่ะศาลหลักเมืองยังองค์การทหารบันศึกอ่ะมันแจกน้ำเลยเขาเป็นองค์การใช่ไหมเวลาเราไปไหว้ศาลหลักเมืองเนี่ยเราต้องไปจ่ายเราก็เอาเงินไปมีน้ำใจแจกน้ำเลยนะศาลหลักเมืองนะแล้วก็ศิลปากรแจกน้ำธรรมศาสตร์แจกน้ำจุฬาแจกน้ำจิตอาสาแจกน้ำเมื่อวานนี้จิตอาสานะรถเบนซ์รุ่นใหม่เลยนะเปิดท้ายแจกน้ำรถตู้สวยๆเลยนะเปิดตู้ออกมาบึ้งบึ้งแจกข้าวแจกน้ำแจกนมบรรยากาศมันควรเป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้เต็มไปหมดเมื่อวานจิตอาสาเยอะมากขาไปขากลับอ่ะขากลับนะแถวสุมาลิเจเซียมเอาลูกอมมาแจกให้อมมันจะเป็นลมไงเติมไงเติมกลูโคสเติมกลูโคสไงมีแต่คนเขามีน้ำใจเอามาแจกนี่กระทรวงกลาโหมมาปวนดีนะเมื่อวานนี้ฉันใส่ผ้านุ่งนะไม่ใช่วิ่งเป็นกลาโหมเองแล้วเออแล้วพี่คนที่อยู่บนเวทีที่แต่งชุดไทยสวยเมื่อวานมาแหนมมาเหรอแหนมมาเหรอแหนม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 กำนันลุงกำนันบอกเฮ้ยอยู่เดิมด้วยกันดีๆเอาไปเปลี่ยนเสื้อแล้วแล้วร้องเพลงสดุดีมหาราชากันดีๆเอ้ามันลงไปยืนรายงานละกับอะไรเพื่อนวะวาย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 มีหลายบทบาทปั๊บ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 โถปนังบริษัทมันน้อยคนน้อยก็คิดดูดิเมื่อวานนี้บนเวทีกลับมาจ่าพงกับจ่าพงกับใครไปพิธีกรบนเวทีทั้งคืนเลยรักษาการอยู่นี่หมดใช้พิธีกรหมดเลยทั้งสนามหลวงทั้งเดินขบวนเลยหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือยิ่งใหญ่จริงไม่เหลือเลยประชาชนเนี่ยช่วยกันสร้างขอขอบคุณพี่ศักดิ์ชัยกายนะโอ้โหซุ้มดอกไม้สวยมากนะคือสวยเหลือเกินพี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาปฏิมากรรมดอกไม้เมื่อวานเนี่ยพี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาพี่แบบครับพี่เป็นคนแบบไหนเนี่ยพี่ศักดิ์ชัยกายหนูไม่เข้าใจพี่เลยคือพี่ไม่หลับไม่นอนอ่ะพี่ไม่ยอมนอนอ่ะครับพี่ตีหนึ่งพี่ไปปักคลองอ่ะออแล้วพี่ก็ไปคว้านซื้อดอกไม้มาแล้วพี่ก็มาบ่นใน Facebook ว่าดอกไม้มีไม่ค่อยมีเลยก็พี่ซื้อหมดแล้วจะมีอะไรอ่ะกว่าที่จะมาเป็นอย่างที่เราเห็นดูสวยเนี่ยพี่ไปเองพี่ไปเองแล้วพี่ต้องใส่เกงขายาวไปด้วยเพราะพี่บอกว่าจัดงานใหญ่ต้องใส่ขายาวปกติพี่ใส่ขาสั้นไงครับครับพี่แต่งตัวเรียบร้อยมากเลยพี่ก็ไปซื้อดอกไม้มาทั้งปักคลองแล้วพี่หอบมาทั้งปักคลองแล้วพี่ก็มาบ่นว่าดอกไม้ไม่ค่อยมีก็พี่ซื้อมาหมดแล้ว คนอื่นสิต้องบ่นว่ามันไม่ค่อยมีก็ถูกพี่กว้านซื้อมาพี่แล้วของดีๆนั้นนะที่ซื้อมาแล้วพี่ก็คัดเอาหัวกะทิเข้ามาหมดเลยอ่ะคือเมื่อวานนี้ปักคลองร้องไห้อ่ะไม่มีดอกไม้ดอกกล้วยไม้จะขายคนอื่นแล้วความงดงามไม่ได้เกิดจากเรื่องบังเอิญเกิดจากความตั้งใจแล้วก็ลงแกไปปักคลองเองแล้วก็ไปเอาดอกไม้มาแล้วก็มาประคบประหงมเองที่สนามหลวงคือก่อนหน้านั้นแกก็ไม่ได้นอนตีหนึ่งแกไปปักคลองแล้วก็เอาดอกไม้มาสนามหลวงแล้วพี่ตั้นเนี่ยกับบรรดาพวกเขาก็ไปทำเวทีติดตั้งเครื่องเสียงใหญ่อลังการบิ๊กบึ้ม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 คือพี่ตั้นเนี่ยไม่ลบมือหนักอยู่แล้วกำนันสั่งเครื่องเสียงร้อยเนี่ยแกต้องติดมือน่ะแกติดเผื่อไว้แต่พี่น้องประชาชนมาเยอะเกินไม่แล้วไม่ได้ยินเพราะอะไรรู้ไหมไม่เพราะอะไรรู้ไหมพอพี่สักเนี่ยก็เอาดอกไม้มาแล้วแกก็วาดรูปแกไปเองละว่าแกต้องทำอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้แกก็มีคนของแกเนี่ยประมาณ100คนประกาศขออาสาสมัครจิตอาสาอีก100คนที่จะไม่นอนในแกด้วยนะจิตอาสาไปกันเต็มเลยไปช่วยแกคัดดอกไม้และแกก็จะสอนว่าคัดแล้วเอามารวมอย่างนี้จัดช่อแบบนั้นทำอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้แกก็ทำกันทั้งคืนเลยนะทั้งคืนเลยจนประดับประดาประดับประดาเหลือแค่ตั้งเทียนบนยอดบนยอดแกทำแกทั้งคืนเลยนะเช้ามาวันรุ่งขึ้นในขณะที่แกกำลังยืนแบบด้วยความสุขใจอ่ะฝนหล่นลงมาโคลมพายุกลางคืนฝนมาทั้งคืนเลยบ้องดอกไม้แกร่วงหมดเลยเครื่องเสียงพังหมดเลย
จนต่างๆและหมดเลยอ๋อทำเสร็จไปรอบนึงแล้วเนี่ยตอนกลางคืนและทุกอย่างและหมดเลยเช้ารุ่งขึ้นณัฐพลวิ่งปรีไปอีกเครื่องเสียงพังอ่ะแล้วเราอ่ะเช่ามาจากกรุงเทพและต่างจังหวัดอะเยอะมากนี่คือสาเหตุคือพอพังก็พังเยอะมากอ่ะครับครับเพราะเราเช่ามาเยอะมากและไอ้ที่เหลือเนี่ยที่ไม่พังเนี่ยเราต้องวิ่งไปเอามามันเหลือน้อยแล้วไงครับวิ่งมาต่อสายเดินสายใหม่ตั้งแต่เช้ามืดเดินสายใหม่สายใหม่สายใหม่พอตกสายฝนหล่นลงมาในระหว่างเดินสายอ่ะครับฝนหล่นลงมาในระหว่างเดินสายใหม่อีกรอบนึงศักชัยก็กอบดอกไม้ขึ้นไปล่วงหล่นลงมาอีกสองรอบแล้วนะศักชัยสองรอบแล้วนะไม่ได้นะไม่ได้นอนเลยนะพอบ่ายชักเริ่มแบบระดมคนละโกรธละฝนไปละเรียบร้อยละโอ้โหฟ้าใสเรียบร้อยละสักชัยร้อยดอกไม้ใหม่ปัง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 ไอ้ร้อยสายไฟฟ้ากับร้อยสายไฟฟ้าใหม่ไฟฟ้ากับสักชัยเมื่อวานทำงานเร็วพอกันเลยครับสายไฟฟ้าปังปังปังทางนี้ก็ร้อยดอกไม้ทางนี้ก็พอขึ้นบึ้มจบกันพอดีก็เอาเทียนตึก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 ตั้งสักชัยบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามรอบชั้นคือพังแล้วขึ้นพังแล้วขึ้น3รอบแต่เครื่องเสียงด้วยเหตุชนี้มันจึงเครื่องเสียงเหลือจึงเหลือน้องประชาชนก็เลยไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินก็ขอไปนะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยิน13 14เนี่ยรับรองบึ้ม13 14เนี่ยทำแบบนี้ละ คือร้อยสายไฟเรียบร้อยต่อเครื่องเสียงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจะมีระบบป้องกันละป้องกันไม่ให้ไม่น้ำฝนโดนน้ำฝนละเรียบร้อยละเพราะนั้น13เนี่ยจะเป็นการทำบุญปัดเสน่ห์จังไรเนี่ยที่กระหึ่มกระหึ่มโลกายังไม่บอกว่าที่ไหนนะฮะกระหึ่มโลกาและ14เนี่ยเช้าคืน13เนี่ยก็จะบอกว่าเช้า14จะทำอะไรและเช้า14วันนี้ปฏิเสธล้มแมปใช่ไหมปฏิเสธล้มแมปใช่ไหมวันที่14เจอกันถนนทุกสาย7สายฉีกแฉกไปรัศมีเลย7สาย7สายแล้วคุณยิ่งรักคุณจะได้รู้ว่าลาออกวันนี้ก็สายเกินไปแล้วอีกหน่อยคุณจะไม่มีที่ยืนที่เหยียบแม้แต่จิกปลายเท้าแม้แต่จิกปลายเท้าคุณก็ไม่มีที่ยืนที่เหยียบเพราะนั้นเมื่อวานนี้นะเราต้องขอขอบพระคุณช่างทุกคนเลยนะคะช่างไฟและช่างดอกไม้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบโอ้ช่างมันเถอะเราก็ทำเต็มที่แล้วนะทั้งสองช่างเลยนะแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาสู้หนักกว่านั้นอีกคืออะไรพอเรากลับเรียบร้อยแล้วเราเดินออกเราเดินกลับสวนลุมใช่ไหมฮะเราเดินกลับสวนลุมใช่ไหมฮะเวทีก็จะต้องส่งจนกระทั่งพี่น้องกราบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วศักชัยก็ยังไม่กลับศักชัยกายและพี่น้องก็จะต้องไปรื้อดอกไม้ออกแล้วเก็บไอ้ฐานต่างๆเสาเอ่ยกระเช้าของแกเอ่ยอะไรเอ่ยเก็บ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 ขึ้นรถแล้วเอากลับสองคืนไม่ได้นอนศักชัยเมื่อคืนนี้เสร็จก็ศักชัยกายเมื่อคืนนี้เห็นโพสต์รูปจะประมาณสักเห็นเมื่อเช้าตื่นมาดูโพสต์แบบตีสามยังโพสต์อยู่เลยโอ้โหตีสามแสดงว่า48ชั่วโมงอ่ะมากกว่า48ชั่วโมงแกยังไม่นอนแล้วแกกลับไปแกปื้มปิติแกยิ้มคือสุขใจอ่ะคนอื่นจะสุขไม่สุขไม่รู้กูสุขของกูแต่น้องสุขใจกับพี่ด้วยแล้วทั้งหมดมวลมหาประชาชนเมื่อวานนี้สุขใจกับพี่ด้วยตอนไหนรู้มะพอตะวันพลบเปิดไฟบึ้มมันเหลืองมันหลังมาตายแล้วพี่ทำเวทีได้ยังไงอ่ะสวยมากคือถ้ารัฐบาลนี้โชคร้ายมากที่ไม่ได้คนดีๆไปทำงานอ่ะหนึ่งในนั้นคือไม่ได้ศักชัยไปทำงานแล้วคือตระหนักว่าเวทีเนี่ยตั้งอยู่จุดไหนอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังใช่ไหมก็เลือกที่จะให้ได้โชว์ความงดงามของพระบรมมหาราชวังด้วยเอาวังมาบวกเก่งอ่ะเก่งเก่งมากเลยตรงนี้พิศักเก่งอ่ะไม่ใช่ทำเวทีไปเลื่อนลอยไม่ใช่ดูด้วยว่าอยู่ตรงไหนส่วนรอบๆเป็นอะไรคือหนูจะตกเป็นท่าพี่คือเมื่อวานนี้พอแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยฉันเห็นเด็กๆเขามีดอกไม้ประดับศีรษะกันฉันก็ไม่มีฉันก็ช่วยไงใช่บอกพี่สาวเด็ดดอกไม้ข้างหลังอ่ะข้างหลังไม่มีคนเห็นที่ไหนพี่สาวเด็ดดอกไม้มาหน่อยเด็ดจะดอกไม้ติดผมอ่ะยังมีอยู่กับดอกไม้ใช่ไหมเด็ดแล้วมันแหวงมันไม่แหวงหรอกอันนี้ไม่มีคนเห็นทุกรายละเอียดอะเห็นฉันเห็นผมว่าแล้วคนที่เขาเนียบทุกอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเจอมาหลายคนละสี่ดอกกล้วยไม้จะเป็นอะไรไปยะฉันเห็นไม่ได้ไม่ได้มันสี่ดอกสี่ดอกหายไปฉันเห็นเข้าใจไหมว่าฉันเห็นฉันรู้สึกเอาดอกกล้วยไม้มาร้อยรวมกันเป็นสายโซ่อะดอกไม้อ่ะมันร้อยรวมกันเป็นแบบโซ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือทำดอกไม้กลายเป็นโซ่อ่ะก็ฉันเอาออกมาสี่ดอกมันจะเป็นอะไรไปแล้วฉันได้ประดับประดับผมฉันน่ะอย่ามายุ่งกับดอกไม้ฉันนะออกไปไปขึ้นไปบนเวทีสวยแล้วสวยแล้วไป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 
ไล่ฉันอย่างเงี้ยไป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 ดูดิละเอียดอะไรขนาดนี้สักชายกายแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับเมื่อวานนี้ก็แต่ละคนก็เหมือนกับบุพภาแต่ละดอกมาร้อยกันเป็นช่อดอกไม้ใหญ่ตามถนนราชดำเนินถนนสนามชัยงามยิ่งใหญ่มากพรมพรมมนุษย์พรมมนุษย์สีเหลืองมนุษย์สวยอารามจริงๆแล้วแบบฝนต้องกลับไปดูภาพฝนตกก็ไม่ถอยอยู่ยืนหยัดน้ำท่าก็ไม่ได้บริบูรณ์ห้องน้องห้องน้ำก็ไม่ได้ว่ามีมากมายอะไรมาด้วยหัวใจจริงมาด้วยหัวใจจอดรถดิสะพานมะปิ่นเก้าเต็มขึ้นไปหมดเลยเพื่อนพี่จอดสะพานมะปิ่นเก้าแล้วเดินข้ามสะพานมาเพื่อนพี่เดินข้ามสะพานมาแล้วก็เดินเข้ามาเพราะเขาไม่ได้อะเข้าข้างในไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านอย่างศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดห้องน้ำให้ประชาชนใช้แล้วก็ขอขอบคุณประชาชนที่ใช้ห้องน้ำเขาอย่างสะอาดสะอ้านขอขอบคุณธรรมศาสตร์เปิดธรรมศาสตร์ให้ประชาชน มีการแปลอักษรซึ่งสวยมากอลังการมากเราเอาโดรนขึ้นไปถ่ายเลยโหเมื่อวานธรรมศาสตร์นี่แบบประกาศนามอ่ะแล้วเห็นธรรมศาสตร์จุฬาช่วยกันเมื่อวานแล้วเห็นไหมเจ้าบ้านอย่างธรรมศาสตร์เดินอาดอาดเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านด้วยโอ้โหครับศิษย์เก่าก็เดินกันแบบไม่กินใจเบาหวานอ่ะเดินกันบอกพี่ไม่ไม่แอดอกขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยนี่นี่ดูนี่นี่ดู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 แปลอักษรหัวใจ I love you see you love to you แล้วก็มีอีกหลายข้อความเนี่ยคือคนที่อยู่ในนี้ประมาณเกือบพันแต่อายุรวมกันเนี่ยหลายหมื่นปีนะครับแล้วคิดดูนะเก่าที่โอ้โหแก่แค่ไหนยังแปลอักษรได้อ่ะครับยังแปลได้อยู่อ่ะแล้วทุกคนเนี่ยเป็นระดับผู้นำครอบครัวมันเป็นอย่างนี้ระดับผู้นำครอบครัวทั้งนั้นอ่ะไม่เขาเก่งมากเขาเก่งมากเขาแบบว่าเขาไม่เขามามามากันแล้วเขาก็ซ้อมกันแป๊บ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 อ่ะครับใช่แล้วเนี่ยพอรู้จักโดนนะเดี๋ยวนี้รู้จักโดนนะโบกมือโบกมือพอเห็นโดนมาไม่รู้โดนใครไม่รู้โบกไปก่อนละโอ้แล้วสวยดูสิเนี่ยสวยมากเลยธรรมศาสตร์เสียดายคือเราไม่ได้เห็นเลยคนประกบอะไรนั้นเราบอกว่าอย่าดูทีวีนะให้ออกมานะครับคนด่าฉันเต็มเลยบอกเนี่ยพี่ปองอ่ะไม่ดูทีวีพลาดเลยก็มาดูย้อนหลังสิดูย้อนหลังแล้วเราได้ภูมิใจด้วยเราคือส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยผมไปอยู่ตรงไปรายงานข่าวยังไม่เห็นแบบนี้เลยเพิ่งเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสวยจริงๆด้วยนี่ไงทียูและซียูทียูคือธรรมศาสตร์ซียูคือจุฬาค่ะแล้วก็เนี่ยที่เขาประกาศแล้วสมัครพี่บกทงอ่ะครับเพราะเขาต้องการไปบกตรงนั้นไงแล้วคนไปสมัครเต็มเลยนี่นะฮะคนไปสมัครเต็มเลยที่เขาสมัครบกทงเขาต้องการทงมากมายไปบกตรงนั้นไงแล้วก็เสร็จแล้วธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยเขาก็ผนึกกำลังกันแจกอาหาร 50,000 ชุดครับนะศิลปากรก็ 30,000 ชุดแล้วศิลปากรน่ารักมากนะเขาตื่นมาทอดไก่ทอดหมูตั้งแต่ตีสามครับแล้วเขานึ่งข้าวเหนียวแล้วใส่เป็นกล่องกล่องกล่องนะคือเขาเป็นศิลปากรนะนึกออกปะจะให้เขาวางสม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 เนี่ยไม่ได้ อาจารย์ถาวรอาจารย์พิษณุคณาจารย์ด้านศิลปะต่างๆเนี่ยมาทำไก่ทอดหมูทอดกันเองนะแล้วเขาก็วางเรียงกล่องโฟมที่เสมอกันเป๊ะ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 ดีเขาไม่วางเรียงเป็นตัวอักษรฉันก็กลัวเขาจะวางเรียงเป็นฉันกลัวเขาจะวางเรียงกล่องโฟมเป็นโมนาลิซาดีผลไม้ไม่สลักเลยแกแล้วก็เรียงเป๊ะเลยนะเขาบอกคือศิลปกรน่ะพี่อ่ะแล้วหันหน้าหันกล่องหันข้างหรือคือเหมือนกันเป๊ะจะไม่มีอ่ะหันซ้ายหันขวาเหมือนกันเป๊ะเรียงเป็นตับ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 แล้วถ่ายรูปโชว์โอ้โหพี่หนูก็กลัวพี่จะวางเรียงเป็นโมนาลิซาแล้ววากปปสก็มาจากทั่วประเทศอ่ะหลายจังหวัดเลยภาคเหนือภาคอีสานมีหมดนะวันนี้เราออกจากสวนลุมนะคะเมื่อวานนี้อากาศดีมากเลยไม่แดดร้อนเปรี้ยงเราเดินออกจากสวนลุมนะคะออกจากสวนลุมไปบ่ายสองครึ่งเราก็ไปถึงตอนเย็นและที่ใครกระถามแล้วว่าหางแถวจะไปถึงไหมอาจารย์นันถึงหางแถวพอเราเข้าไปในด้านเวทีหางแถวก็ปูพรมไปที่สนามหลวงด้านในตีโอบไปตีโอบไปสนามหลวงด้านในไปคือเราใช้ถนนไงนี่ค่ะเมื่อวานแล้วเนี่ยเดินขามานะเดี๋ยวดูป้าดูป้าดูป้าแหนมป้าแหนมดูป้าแหนมป้าเดินไปพูดไปป้าเดินพูดไม่หยุดอ่ะคืออย่างนี้คุณอาคมมกรานนท์เขาบอกพี่ว่าการถ่ายรายงานสดนั้นหนูนะเน่เน่เน่กนกเธอบังฉันนะเธอมาจากช่องไหนเธอบังฉันอ่ะแล้วเธอมาจากช่องไหนนะฮะเธอบังฉันเน่คุณอาคมบอกว่าการถ่ายทอดสดรายงานสดนะหนูไม่ต้องพูดทุกอย่างที่เห็นก็ได้ให้ภาพมันรายงานตัวเองบ้างแต่ไม่ใช่สำหรับงานนี้ไม่ใช่สำหรับของงานแบบมวลมหาเพราะอะไรนึกมาหนึ่งการพูดทุกอย่างที่เห็นมันเป็นการปลุกเร้าให้หนทางข้างหน้าเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่
กำลังมาครับตื่นเต้นและเร้าใจและร่วมกันสร้างตื่นเต้นและเร้าใจเนี่ยเดินไปพูดไปเดินไปพูดไปกำนันบอกชักรู้แล้วว่าไอ้ผีจอบป่ามันเป็นยังไงครับ กำนันบอกชักรู้แล้วเพราะเราจะต้องเดินข้างกำนันตลอดไงนี่ว่ากล้องเนี่ยจะต้องจับกำนันตลอดใช่ไหมแล้วจะต้องเดินข้างกำนันทำอะไรกำนันอะไรคนจะชอบมากพุงพุ้ยเนี่ยแล้วดูพุงกำนันแล้วดูกำนันเดินอาดเลยเดินเนี่ยก็เหมือนกระแสทานสีเหลืองนะฮะไหลไปสมทบกันที่ราชดำเนินในข้างสนามหลวงตอนที่เข้าเยาวราชสิตกใจขนลุกอ่ะโอ้ทำไมฮะพี่บอกให้ช่างกล้องเอายกกล้องขึ้นช่างภาพบอกเครนไม่มีมึงอะแหละยกขึ้นไปช้าๆเหมือนเครนนะเชื่อมั้ยสีเหลืองนั้นเลื้อยเข้ามาในถนนทองคำอ่ะมันเป็นโค้งไงมันเป็นโค้งและเป็นถนนสายทองคำอ่ะสีเหลืองอ่ะเหมือนกับแม่น้ำเหลืองบนท้องมังกรเลยโอ้โหแล้วป้ายเยาวราชอ่ะแดงๆนะสวยมากเลยครับสวยมากเลยแล้วก็เสร็จแล้วพอเราเลี้ยวเข้าสนามชัยนะเข้าวังก็นี่เนี่ยเยาวราชสิมะครับเหลืองแบบเหลืองไปหมดเลยคือตอนเนี้ยยังมองไม่เห็นสุรุหูตาใช่ไหมแล้วในนี้เราไม่มีโดรนไม่มีเครนไม่มีกล้องสูงใช้วิธียกให้ปอมยกขึ้นไปแกยกกล้องขึ้นไปเอาตัวเองไปปีนไปบนหลังคารถกระบะนะแล้วยกกล้องขึ้นไปเหนือจากหลังคากระบะอีกอ่ะเพื่อให้เห็นมุมสูงอ่ะโอ้โหแบบเมื่อวานนี้สวยมากจึงต้องขอบคุณผู้ใหญ่สาธิตรู้ไหมการงานทั้งปวงอ่ะคือแกเต้นแกเดินยิ้มไปนะพอยิ้มสักพักแกก็จะหันมาด่าไอ้ตรงนั้นอยู่ไปเดินไปโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ทำดูว่าสั่งงานตลอดเดี๋ยวขึ้นกระโดดขึ้นไปบนเวทีกระโดดลงเวทีขึ้นไปในซ้ายไปในขวาขึ้นในขวาไปในซ้ายวิ่งไปวิ่งมาเสร็จแล้วก็ขึ้นไปชอเดชะแล้วก็ลงมาดาแล้วก็ถือเทียนกลับเลยแล้วก็มานั่งหอบกินข้าวต้มเบื้องหลังงานก็อย่างนี้แหละเบื้องหลังงานกลับมากินข้าวต้มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะกลับมาไม่มีอะไรกินเลยหิวมือสั่นอ่ะครับออกินเที่ยงไปอ่ะกินเที่ยงไปนะแล้วไปกินอีกทีสามทุ่มอ่ะหิวมือสั่นเลยลูกอ่ะแบบไม่มีน้ำ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 อย่างเดียวกับมันตาลายแบบโอ้แต่จะมาตายเนี่ยสนุกมากแล้วแบบยิ่งใหญ่มากแล้วหัวใจนี่มันพองมากอ่ะพองโตมากไม่มีอะไรยิ่งใหญ่สำหรับเมื่อวานนี้อีกแล้วทั้งที่หัวหินทุกที่ในประเทศนี้และที่ท้องสนามหลวงค่ะครับเมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนได้บันทึกประวัติศาสตร์ด้วยตัวของพี่น้องประชาชนเองนะคะยิ่งใหญ่อย่างเหลือเกินแล้วโดยเฉพาะจิตอาสานับวันจิตอาสายิ่งเยอะขึ้นแล้วรถชักแพงขึ้นมาแพงเบนซ์เริ่มมีเบนซ์รุ่นใหม่นะเมื่อวานเนี้ยนับวันนะนับวันรอดูวันที่13 14ฉันว่างานนี้แบบจิตอาสาฉันแบบเพียบอ่ะอย่าพลาดกันแล้วกันโอ้แล้วขากลับนะคนมารออีกคนรอกำนันอ่ะขากลับกรี๊ดกันกับอีกทางไงกับทางสยามวัยรุ่นอ่ะถ่ายรูปตะโกนลุงกำนันสู้ๆวัยรุ่นเต็มไปหมดเลยนะออกมากรี๊ดลุงกำนันที่สยามเมื่อวานนี้เห็นเมียกำนันมาเมียกำนันโอ้งาม คือพี่ศรีสกุลเนี่ยมาเดินร่วมกับกำนันใน29มีนาแล้วครับนะโดนมวลมหาประชาชนเบียดตกแกหล่นอยู่ตรงนี้แถวนี้นะพยายามอีกขึ้นจากไปเดินไปกับกำนันอีกกำนันไปถึงลานพระรูปแล้วแกยังอยู่ที่จุฬาอยู่นะแต่รายงานตลอดนะข้างท้ายแถวเป็นยังไงท้ายแถวเป็นยังไงสภาพคุณศรีสกุลอ่ะจะรายงานตลอดเมื่อวานนี้ไม่ยอมไปกับรถเสบียงเรียนรู้แล้วเมื่อวานเมียกำนันเกาะรถเสบียงไปเพราะยังไงเสบียงต้องถึงโอ้มันจริงเกาะรถเสบียงไปถึงโปนานเฮ้ยพี่มาได้ไงเนี่ยพี่มากับรถเสบียงพี่สุดยอดพี่สุดยอดพี่ได้เรียนรู้แล้วเดินไปเดินกลับโอ้โหวันนี้มันจริงขอบคุณทุกคนจริงนะคะที่ได้ดูการถ่ายทอดสดก็สนุกสนานไปแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณโซนี่เพราะมีคุณจะมีเรา 3G ใช่ไหมฮะ 3G เราซื้อคุณนะ เราไม่ได้ได้สปอนเซอร์จากคุณนะเราซื้อคุณนะแต่เขาบอกว่าผมออกแบบมาเพื่อให้รายงาน5นาที10นาที CNN Go อ่ะเราล่อไปทั้งวัน10ชั่วโมง 3G 10ชั่วโมงถ่ายทอดสดไม่พังไม่รู้ว่าไงคือถ้ามันร้อนเมื่อไหร่เนี่ยร้อนเมื่อไหร่เอาใส่รถแล้วเปิดแอร์น้ำมันเท่าไหร่เท่ากันแบตหมดก็เสียบชาร์จจากรถกระบะรถกระบะนี่แหละสายยุกเอาโซนี่ไม่เคยคิดนะว่ามึงจะไปเสียบตัวรถกระบะคุณปูสิทธิ์นะคะขอบคุณทีมเดอะสตูด้วยนะเมื่อวานนี้แบบสุดยอดมากแล้วก็ขอขอบคุณทีมเวทีทุกคนครับ
ขอบคุณน้องที่อยู่เบื้องหลังทุกคนกาดอาสามดน้องมดขอขอบคุณไอ้แววไอ้แววนี่หัวหยิกนะเมื่อวานเนี่ยเอาบ้านหัวหยิกอยู่แล้วก็ทำผมใหม่ขอบคุณแววแววที่ทำให้ทุกอย่างราบรื่นขอขอบคุณมดนาตรีขอขอบคุณนายเลยเมื่อวานเนี่ยโจยิ้มโอ้โหมดแต่งตัวเหมือนคุณนายเลยกลับมาถึง3ทุ่มครึ่งมันจะพูดไงว่าพี่จะขึ้นกี่โมงไปมดเดี๋ยวไม่ต่อยกันเดี๋ยวต่อยกันบอกป้าๆหนูแค่ถามดูแล้วก็หนีไปเลยนะนะขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณปุ้ยพิมพ์พัทราที่ช่วยประสานงานทุกสิ่งในรามเลยและที่จะลืมไม่ได้แบลนาริสาแบลนาริสาที่เจ้าของเต็นท์เสื้อคุณชวนเนี่ยครับเมื่อวานนี้นะกำนันสั่งให้เอาหนังสือไปขายเขาเอาหนังสือเนี่ยนะขึ้นกระบะรถหลังกระบะรถแล้วคลุมอย่างดีกันฝนนะฮะแล้วเข็นเอาไปจอดหน้ากระทรวงกลาโหมหน้ากระทรวงกลาโหมนะแล้วไปยืนตะโกนขายกับเด็กๆขายหนังสือคือแบบบอกว่าถ้าไม่ขายให้หมดเนี่ยอาจจะต้องขับรถไปตามหมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่ส้มไม่ใช่หนังสือพ่อแกบุกลุงกำนันเนี่ยนะฮะลุงกำนันแล้วแบลเนี่ยไปตั้งแต่ก่อนเราไปตะโกนขายตากแดดตากฝนแล้วกลับเลยยืนตะโกนขายอยู่เลยอ่ะคนหมดแล้วแกถึงกลับอ่ะหารายได้ให้เด็กๆหารายได้กองทุนทายาทของวีรชนผู้เสียชีวิตเยียวยาผู้บาดเจ็บระยะยาวที่ต้องใช้การรักษาต่อเนื่องและผู้ป่วยทุพพลภาพที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เองพวกเขาเหล่านี้เดินออกมากับเราแต่กลับบ้านไม่พร้อมเราเขากลับไปก่อนชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขากลับไปก่อนแต่เขาไม่เหมือนเดิมเขาพักข้างสนามแต่เขาไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยดูแลเขานะคะลูกหลานของเขานะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานวีรชนผู้เยียวยาที่ต้องใช้รักษาเวลาแล้วก็ทุพพลภาพหนังสือเล่มนี้ละค่ะกำไรและลิขสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยอย่างเอางี้พี่ศักดิ์ไม่คิดอะไรเลยเอาแต่ทุนพี่ปองค่าเขียนยกให้กับปปส.พี่ปองทั้งหมดเลยนะได้ค่าเขียนค่าส่วนแบ่งพี่ปองให้กปปส.หมดเกลี้ยงเลยเป็นล้านไงไม่เอาเลยอย่าพูดกันนะและลุงกำนันได้ลิขสิทธิ์และค่าเขียนก็ให้เนี่ยหมดเลยค่ะให้หมดเลยไม่มีใครได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้เลยมีแต่ประชาชนได้รับความรู้และได้อิ่มใจที่ได้ร่วมทำบุญร่วมกันกับมวลมหาประชาชนนะคะครับอย่าพูดแต่แบลเก่งมากนะยืนขายอย่างนี้เลยนะเอาหนังสือ2เล่มตบหนังสือลุงกำนันหนังสือลุงกำนันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วหล่อนขายมั่วไปหมดหล่อนหันกลับมาขายฉันอ่ะพี่สิว่ามาขายฉันทำไมฉันยืนรายงานอยู่หนูนึกว่าคนอื่นแหมดูสิขอบคุณแบลนะแบลเหนื่อยมากไปยืนขายหนังสือนะขอบคุณทุกคนเลยนะและอาจจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเยอะเหลือเกินหมดงานของเราทุกคนมีความสำคัญนั่นแหละใช่รวมทั้งแหม่มด้วยขอบคุณแหม่มนะแหม่มซึ่งเมื่อวานนี้ประสานงานได้เป็นอย่างดีมากทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยและขอขอบคุณนักร้องนักดนตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตโอ้โหเมื่อวานนี้วงซิมโฟนีออร์เคสตรามอรังสิตมาเต็มวงเลยเมื่อวานนี้ละครแก้บนที่ในสันหลังเมืองออกมาดูอ่ะครับเราอาจจะต้องเป็นแบบนี้บ้างดีไหมอะไรกันออกมาดูมันเต็มเลยออร์เคสตราเต็มวงอ่ะช่วยเติมเต็มบรรยากาศเต็มวงแล้วไปตั้งอยู่ข้างศาลหลักเมืองอ่ะด้านหลังเป็นพระบรมมหาราชวังอ่ะสุดยอดแล้วฮะสุดยอดมากสุดยอดมากยังมีคนถามพี่ว่าชอบภาพไหนมากที่สุดพี่ชอบภาพตอนขากลับที่จุดเทียนเดินกลับมาเนี่ยจุดเทียนเดินก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพิ่มแสงสว่างในขบวนไม่ให้มืดอันตรายด้วยนะแล้วการจุดเทียนเดินออกมาพอเดินออกมาผ่านถนนกัลยาณมิตรีข้างกลาโหมกับข้างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยข้างหลังเป็นพระบรมมหาราชวังข้างหน้าเป็นสายธารสีเหลืองเป็นเทียนวับวับแวมแวมทั้งหมดและข้างหลังเป็นพระบรมมหาราชวังย้อนมาใช่ไหมเมื่อวานนี้ถ่ายทอดสดบอกไอ้ปอยกกล้องอีกยกกล้องอีกโอ้โหมันยกสลาเลยนะยกกล้องขึ้นอีกก็ให้เห็นวังและเห็นแบบสายธารแสงเทียนอะข้างหน้าเนี่ยวิบแวมข้างหลังเนี่ยมาเหลือกมาหลังใช่ไหมพระบรมมหาราชวังและอีกภาพหนึ่งที่สวยที่สุดคืออะไรรู้ไหมเมื่อสีเหลืองทั้งขบวนเนี่ยผ่านเสาชิงช้าเสาชิงช้าสีแดงครับตัดกับขบวนซึ่งยาวใหญ่มากเพราะอะไรว่าพี่สนามหลวงเขาเนี่ยเขาเก่งนะเดี๋ยวนี้เขาเก่งพี่เขาเก่งมากเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็หารถกลับไม่ได้เดินไปกับลุงกำนันดีกว่าสวนลุงก็มีอยู่เยอะแล้วนะแล้วพี่เขาเดินไปกับลุงกำนันเขาเดินไงวะพอผ่านหัวลำโพงเขาก็ลงรถไฟใต้ดินไปขบวนใหญ่มาพี่ไม่มีรถกลับเดินกับลุงกำนันดีกว่าสนุกดีเดินไปทรงพระเจริญไปทรงพระเจริญไปแป๊บเดียวถึงหัวลำโพงก็ไปลงรถไฟใต้ดินนะ
แล้วเดินที่เหลือก็เดินต่อไปอีกเดินต่อไปพอถึงอะไรบ้างสนามกีฬาโดนคูณรถไฟ BTS เต็มไปหมดเลยเป็นเหลืองคือรถไฟเต็มไปหมดเลยแล้วลุงแล้วคนที่อยู่อ่ะก็บอกมือส่งไม่รู้ใครมาส่งใครเดี๋ยวนี้แบบแกงบัวมหาฉันเดี๋ยวนี้นี่ไม่ธรรมดาให้ลุงเดินมาส่งขึ้นรถไฟใต้ดินกลับบ้านใช่ไหมเมื่อวานเดี๋ยวหัวลำโพงกับ BTS ด้วยนะขึ้นกันแบบปุ๊บหายไปเลยคือพี่ที่มาจากสนามหลวงมาด้วยกันอ่ะแล้วบึ้มหายไปเลยอ่ะแล้วเราก็เหลือสุดท้ายสวนลุมกลับเข้ามาแล้วเชื่อป่ะพอก่อนถึงใกล้ประตูสวนลุมนะว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสวนลุมแล้วสวนลุมแล้วมันจริงกับเมื่อวานนี้สนุกมากแล้วคุณเทพไทยจำไว้เลยนะคะบันทิสกาไทเกอร์เขามีเอาไว้ใส่สวยไม่ได้ใส่เดินเทพไทยนี่เท้าระบมนี้เลยกลับมาถึงแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเท้าระบมเลยแต่งหล่อมาเลยแต่งหล่อมาเลยความหล่อช่วยอะไรไม่ได้อะคุณเทพไทยฮะขอบคุณทุกคนเนี่ยขอบคุณกนกด้วยเมื่อวานนี้ช่วยกันรายงานทำให้เกิดสีสันความสวยงามแล้วก็คึกครื้นนะทะเลาะคนไปตลอดทางเลยคุณกนกอย่าบังรถอย่าบังรถแล้วตัวก็ไปยืนเกาะรถบูสกายนะแล้วโบกใหญ่เลยกนกน่ารักมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้พักโฆษณาสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเรื่องใหญ่เชียงใหม่และเชียงรายเรื่องใหญ่คือแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภาคเหนือเกิดขึ้นในใจกลางกรุงเทพมหานครใจกลางเราใจกลางคนใจกลางกลางเมืองด้วยการเมืองวันนี้อาจจะเกิดแผ่นดินไหวและมันไม่ใช่ after shock นะคะมันไม่ใช่ after shock คือแผ่นดินไหวคราวนี้ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นไม่ใช่ after shock แต่ยิ่งลักษณ์ต่างหากคือ after shock ของแผ่นดินไหวที่ชื่อทักษิณเราเจอ after shock มาเนี่ยนะจนเราไม่รู้อีกแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะ afternoon อย่างไรดี เพราะว่ามาชีวิตเรา13ปีทุกข์และระทมมากต้องรีบจัดการนะต้องรีบจัดการนะกับเรื่องราวเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นโดยฝีมือของคนอย่างเรานี่แหละค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ